ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมศิรพงษ์เจ๊กว้างโหบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญคณาจารย์ในสายอีสานนะครับผมเป็นพระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมเป็นเหรียญของพระอุปัชฌาย์บุญผันจิตตปัญโญครับวัดป่าสิริสารวันตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมเป็นเหรียญฉลองวัฒนมงคล5รอบนะครับผมของพระอุปัชฌาย์บุญผันนะครับผมปีพ.ศ. 2553ครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมที่วัดสิริสารวันเนี่ยในอดีตนะครับผมจะมีเจ้าอาวาสนะครับผมที่มีชื่อเสียงในสมัยอดีตนะครับผมก็คือหลวงปู่บุญมาธิตเปโมนะครับผมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในยุคแรกๆนะครับผม อยู่ในยุคของหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ชอบครับผมเนี่ยพอมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับผมก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ประจำวัดนี้อยู่2องค์นะครับผมก็คือหลวงพ่อสวัยนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับผมส่วนถ้ามีการบวชอุปสมบทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่วัดสิริสารวันเองหรือที่วัดใกล้เคียงนะครับพ่อมักที่จะเป็นผู้ที่บวชนี่ฮะอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ก็จะเป็นหลวงปู่บุญผันนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสาธิสลักษณ์ของหลวงปู่บุญผันนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมก็จะลายล้อมด้วยขอบข้างที่เป็นเส้นนะครับผม2ชั้นนะครับผมตรงกลางเป็นเม็ดไข่ปลาครับผมฟอนต์ตัวหนังสือเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมพระอาจารย์บุญผันจิตตปัญโญนะครับผมแล้วก็จะมีเลข1นะครับผมซึ่งหมายถึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมเหรียญด้านหลังก็จะเป็นอักขระลายยันต์นะครับผมซึ่งเป็นอักขระลายยันต์ดั้งเดิมนะครับผมของวัดสิริสารวันนะครับผมองค์ปฐมผู้ที่จารย์อักขระเลขยันต์นี้ลงในแผ่นตะกรุดนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลก็คือหลวงปู่บุญมาธิตเปโมนะครับผมนี่ฮะตัวหนังสือจากซ้ายไปขวานะครับผมวัดสิริสารวันตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมก็จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำกองเพนนะครับผมในอดีตวัดถ้ำกองเพนที่หลวงปู่ขาวมาจำพรรษาอยู่ในคราวอดีตนี้นะครับผมก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากวัดสิริสารวันซึ่งมีมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2วัดนี้เขาจะเป็นเหมือนกับสหธรรมิกนะครับผมไปมาหาสู่แล้วก็อุปถัมภ์กันมาโดยตลอดนะครับผมนี่ฮะอักขระลายยันต์ของหลวงปู่บุญมาธิตเปโมนะครับผมก็สืบเนื่องกันมาเรื่อยนะครับผมจนถึงเหรียญรุ่นแรกของพระอุปัชฌาย์บุญผันหรือหลวงปู่บุญผันนะครับนี่ฮะ2500ศักราช2553ครับผม5กันยายนนะฮะฉลองอายุครบ5รอบนะครับผมเหรียญจัดวางองค์ประกอบศิลป์แบบมาตรฐานนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็น อีกรูปแบบวัตถุมงคลนะครับผมซึ่งหลังจากหลวงปู่บุญมาธิตเปโมละสังขารแล้วนะครับผมวัตถุมงคลจากวัดนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่ฮะเหรียญนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสุภนิมิตนะครับผมพอได้มีการจัดสร้างเหรียญของพระอุปัชฌาย์บุญผันเกิดขึ้นนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายแรกนะครับผมหลังจากที่ได้สิ้นองค์หลวงปู่บุญมาไปนะครับผมตัวตัดขอบข้างครับตัวตัดขอบข้างนี่จะเป็นการตัดแบบในยุคใหม่นะครับผมจะเห็นได้ว่าลองฟันตัวตัดตรงขอบข้างเหรียญนี่ครับค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สวยงามเหรียญจะมีความหนานะครับผมมากกว่าในอดีตนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดนะครับผมจะดีกว่าการตัดเหรียญในอดีตนะครับ
เจาะหูเหรียญนะครับผมก็จะมีรอยพลิกปิ้นนะครับผมนะครับเป็นเหรียญที่มีหูห่วงในตัวนะครับผมก็เป็นเหรียญอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งนะครับผมซึ่งนานๆถึงจะมีคนหยิบยกแล้วก็พูดถึงนะครับผมผมก็ถือได้ว่าร่วมเผยแพร่เกียรติคุณบูรพาจารย์นะครับผมในสายพระกรรมฐานนะครับผมซึ่งในปัจจุบันก็จะมีบางองค์หลวงปู่หลวงพ่อนะครับผมที่ได้รับความนิยมกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนวัดบางวัดก็มีความเงียบสงบนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มากนักนะครับผมผมก็ถือโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับผมของวัดที่เขาไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ให้โอกาสให้เกียรตินะครับผมได้ติดตามมาในหลายๆคลิปนะครับผมจนถึงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องกราบขอพรพระศรีรัตนตรัยนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเฮงๆรวยๆครับผมขอบคุณมากๆครับ